วัน2วันที่ผ่านมานี้นะครับต้องบอกว่าเป็นข่าวใหญ่ในโลกของโซเชียลเลยครับก็คือ Midjourney เนี่ยเปิดให้ใช้บริการผ่านทางเว็บได้แล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับเขาอนุญาตให้ผู้ใช้รายใหม่นะครับสามารถเข้าไปใช้ตัวแพลตฟอร์มของเขาสร้างภาพได้ฟรีเลยนะครับ25พร้อมเมื่อทราบแล้วอย่าได้พลาดนะครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์ Subscribeแล้วก็แชร์ความรู้ดีๆนี้ให้กับท่านอื่นด้วยนะครับขอบพระคุณมากเลยครับโอเคครับต้องบอกว่าเป็นข่าวที่ตื่นเต้นกันมากเลยนะครับว่าเมื่อไม่กี่วันนี้นะครับทาง Midjourney ได้ให้เราเข้าไปใช้งานฟรี25พร้อมแล้วที่สำคัญอาจารย์ชอบมากเลยก็คือว่าเขาย้ายการใช้แพลตฟอร์มของเขามาอยู่บนเว็บเบสแล้วนะครับก็คือเราล็อกอินเข้าไปก็สามารถที่จะใช้งานสร้างภาพได้เลยครับแต่ก่อนต้องเข้าไปใน Discord แล้วก็มีหลายขั้นตอนมากนะครับนะโอเคครับเรามาดูกันนะว่าทำยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอาจารย์จะเริ่มจากเราทำการล็อกอิน Gmail ของเราให้เรียบร้อยนะครับนะแล้วก็ลองเซิร์ชหาคำว่า Midjourney นะครับนะครับ Midjourney นะครับที่ Google Search นะครับแล้วก็ Enter นะครับแล้วเราก็เลื่อนลงมาดูนะครับเจอไหม Midjourney นะครับเราจะเจออยู่ด้านล่างนะครับ midjourney.com นะครับเป็นตัวเบ็ดนี้นะครับนะลองคลิกเข้ามาดูครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเจอหน้าจอคล้ายๆแบบนี้นะครับนะเป็นตัวหนังสือวิ่งเยอะๆเลยนะครับให้เราทำการกดปุ่ม Sign up เพื่อสมัครเข้าใช้บริการอันนี้เป็น user ใหม่ๆเลยนะครับและที่แน่นอนครับเพื่อความรวดเร็วนะเราสามารถกดปุ่ม Continue with Google ตรงนี้เข้าไปได้เลยจากนั้นรอสักครู่ครับ Midjourney จะทำการติดต่อกับ Google Account ของเราเราเลือก Account ของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นกดปุ่มดำเนินการต่อครับเพื่อที่เขาจะทำการส่งข้อมูลนะครับไปตรวจสอบกับ Google แล้วก็เข้าสู่แพลตฟอร์มของเขาเป็นไงครับง่ายไหมเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะเราก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับโอเคมาดูกันนะคราวนี้ครับเมื่อเราเข้ามาสู่ Midjourney นะครับหน้าแรกที่เราเห็นด้านซ้ายมือตรงนี้นะเรามองว่าเป็นเมนเมนูนะครับซึ่งก็มีตั้งแต่ตัว Explore นะครับ Explore ก็คือหน้าจอที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับนะภาพที่เราเห็นนี้คือเป็นภาพของผลงานของคนทั่วโลกนะครับทำการโพสต์ผลงานเข้ามาในส่วนของ Explore นั้นมีความน่าสนใจคือว่าเราก็ลองเลื่อนดูนะครับเราชอบผลงานสไตล์ไหนที่เราอยากจะเรียนรู้การสร้างภาพของศิลปินคนนั้นนะครับเราสามารถคลิกเข้าไปได้เลยตัวอย่างเช่นนะครับเราลองคลิกเข้าไปที่รูปนี้ดูนะแบบนี้ครับตัวส่วนตัวแล้วอาจารย์ชอบนะเพราะว่า1เราได้เห็นผลงานของศิลปินคนนั้นนะครับแล้วเราก็ได้เห็นได้ว่าเขาสามารถสร้างภาพนี้ขึ้นมาได้โดยการเขียนพร้อมอย่างไรนะครับตรงนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะครับเห็นมั้ยครับภาพเป็นภาพสีน้ำนะครับนะแล้วก็มีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะครับถ้าเราอยากรู้ความหมายนะครับจะแนะนำว่าให้เราคัดลอกแบบนี้นะครับเปิดอีกแท็บหนึ่งนะครับที่ Google นะเราไปใช้ Google Translate ครับพิมพ์แปลนะครับลองวางลงไปดูนะเทคตรงนี้เห็นไหมครับสไตล์สีน้ำนะครับ Collage นะครับทางศิลปะนะครับการสัมผัส2แบบรูปโลกผู้หญิงตุรกีเดินอยู่บนสเต็ปนะครับพื้นหลังสีขาวนะครับอันนี้คือคำอธิบายนะครับของเขานะฮะนะเราก็สามารถที่จะทำไมครับสลับมาแล้วทำการเปลี่ยนใหม่ได้นะครับสมมตินะลองดูนะครับเดี๋ยวจะลองประยุกต์ให้ดูนะตรงนี้ครับเขาเป็นผู้หญิงนะเราเอาแบบง่ายๆเราก็เป็นผู้ชายนะครับแล้วเราก็เมื่อเราถูกใจแล้วใช่ไหมครับเราก็ทำการที่จะcopy พร้อมใหม่ที่เราเห็นจากการประยุกต์จากรูปตัวอย่างตรงนี้นะครับมาใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับตรงนี้เพื่อการสร้างภาพอย่างรวดเร็วนะครับเราก็สามารถเอาพร้อมมาวางตรงนี้ได้เลยนะครับนะหรืออีกทางนึงเราอาจจะใช้การเอาต้นแบบเนี่ยมาสร้างเป็นรูปใหม่ได้โดยการที่จะเร็วมากเลยตรงนี้ด้านล่างนะครับชอบมากเลยนะมีทั้งการใช้ภาพการใช้สไตล์ของภาพและการใช้พร้อมที่คล้ายๆกันนะครับสมมติว่าเราบอกว่าเราใช้ image สิเห็นไหมครับ image ก็จะมา
เพื่อให้ AI รู้ว่าเราจะสร้างภาพสไตล์นี้นะครับแล้วก็สไตล์แล้วก็ติดไปด้วยแล้วก็พร้อมเห็นไหมครับก็จะเอาพร้อมตรงนี้มาใส่ให้เราด้วยเมื่อกี้ก็เป็นตุรกี woman ใช่ไหมครับตรงนี้ถ้าการสร้างครั้งแรกนะครับอาจจะต้องมีการยอมรับข้อตกลงก่อนนะในการใช้ตัว Mid Journey นะครับกด accept ครับเดี๋ยวจันจะลองเปลี่ยนเป็นชายไทยบ้างนะครับไทยลองเป็นไทย woman บ้างนะครับอยากรู้ว่าถ้าเป็นผู้หญิงไทยล่ะจะเป็นยังไงนะครับตรงนี้ทุกอย่างเรียบร้อยนะครับนะอันนี้เป็นการสร้างภาพอย่างง่ายๆจากภาพที่มีอยู่แล้วใน explore นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นอัตราส่วนของรูปนะครับแล้วก็มีเรื่องของstylist อะไรต่างๆค่าพวกนี้เราต้องค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ปรับศึกษาเอานะครับนะโอเคคราวนี้ครับเมื่อเราได้โดยคร่าวๆแล้วนะครับเมื่อพร้อมทุกอย่างพร้อมเราก็สามารถกด enter ได้เลยนะครับเมื่อกด enter แล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับภาพเราก็จะถูกสร้างขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะมาดูที่ตัว create นะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้เราสร้างจาก explore ใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนี้ภาพของเรานะครับก็จะถูกนำไปสร้างเห็นไหมครับอันนี้คือได้ภาพใหม่ออกมาสวยเลยนะครับนะภาพที่เราสร้างเมื่อกี้ก็จะหล่นมาที่ตัว create นะครับเห็นไหมครับเขาจะสร้างมาให้4สไตล์เลยรู้สึกชอบนะตัว Mid Journey ทำภาพได้สวยมากนะครับเห็นไหมครับอันนี้เราแค่เปลี่ยน wording นิดนึงเราก็ได้ภาพเป็นมีความคล้ายคลึงกันนะครับแต่ไม่ใช่ผู้หญิงตุรกีแต่เป็นชาย woman นะครับสวยนะครับชอบนะครับเก่งมากเลยนะครับตัว Mid Journey นะครับเมื่อกี้เป็นตัว explore นะครับทำให้เราเห็นว่าการสร้างภาพจากต้นแบบนั้นก็ทำให้เราเรียนรู้ได้เร็วนะครับนะอันนี้เราก็ได้ผลงานละหนึ่งผลงานนะครับตรงนี้ใน create เองเราอาจจะสร้างโดยตรงก็ได้โดยการที่เราสามารถพิมพ์พร้อมเข้าไปได้เลยนะครับตามสิ่งที่เราต้องการสร้างแต่นิดนึงครับพร้อมที่ใช้กับตัว Mid Journey นั้นจะต้องเป็นภาษาอังกฤษนะนะครับต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับในชั่วโมงนี้นะครับนะจะสร้างภาพได้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวจันขอสลับมาอีก account หนึ่งที่จันเคยสร้างไว้ละนะครับอันนี้จังเคยทำเป็นตัวช้างจิ๋วนะครับนะจังขอลอกพร้อมเดิมนะครับที่จังเคยสร้างไว้นะเอามาแปะลงด้านบนตรงนี้นะครับเป็นช้างจิ๋วช้างไทยเล็กๆนะครับแล้วก็อยู่ในรูปเขาเรียกว่าอยู่เล็กประมาณแบบนิ้วมือของเราเลยนะครับนะเราก็จะลองดูนะครับตรงนี้ก็จะมีขนาดของเขาเรียกว่าอะไรครับจำนวนของรูปนะครับที่สามารถสร้างได้ตรงนี้รู้สึกว่าจริงๆได้ประมาณ25นะแต่เขาอาจจะลดลงมานะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจวันนี้เข้ามาก็ตกใจเหมือนกันว่าเป็นแอคเคาท์ใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัว adjust ครับเราสามารถปรับองค์ประกอบของภาพขนาดของภาพได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือนะครับเดี๋ยวเขาก็จะไปปรับจูนให้จากพร้อมเพิ่มเติมของเรานะแล้วก็มีการปรับตรงนี้ต้องลองเล่นนะครับใครได้ภาพสไตล์ไหนก็สามารถเลือกได้อย่างเช่นตรงนี้ก็เป็นพวกเวอร์ชันของการสร้างภาพ 6.1 นี่น่าจะล่าสุดนะครับสปีดในความเร็วเอาประมาณไหนครับเร็วหรือว่าเอาเทอร์โบเลยก็เลือกเอานะครับนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นการกำหนดรายละเอียดของภาพเจาะลึกลงไปนะครับดูเสร็จแล้วก็ถอยออกมานะครับเมื่อเราพร้อมนะครับพร้อมของเราพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กด enter ได้เลยนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับตัว Mid Journey ก็จะไปสร้างภาพตามพร้อมที่เราระบุลงไปให้เรานะก็ถ้าครบ 100% เราก็จะเห็นภาพใหม่ของเราออกมานะครับแต่ต้องบอกว่าชอบมากเลยนะเห็นแล้วแบบว้าวมากนะครับโอเคเดี๋ยวรอนิดนึงนะครับเราจะเห็นว่าภาพนั้นเป็นยังไงนะครับครบ 100% นะครับในระหว่างที่เรารอนะครับเราอาจจะไปทำงานอย่างอื่นหรือศึกษาอย่างอื่นก็ได้ตอนนี้เกือบครบแล้วเห็นไหมครับครบ 100% ภาพก็ออกมาชัดเจนเลยนะครับต้องบอกว่าภาพสวยนะครับแล้วก็ให้รายละเอียดที่ครบถ้วนมากเลยนะครับนะเห็นไหมครับนะ
สวยทุกรูปนะครับต้องบอกว่าเขาคือเบอร์หนึ่งจริงๆในเรื่องของการสร้างภาพด้วย AI นะครับตรงนี้เห็นแล้วว้าวมากเลยนะครับอันนี้เป็นการสร้างภาพนะถ้าสร้างภาพต้องมาที่ prompt หรือ explore ก็ได้นะครับถ้าต้องการไอเดียนะครับในส่วนนี้คือ organize organize ก็คือเป็นการจัดการภาพที่เราเคยสร้างไว้นะครับถ้าเราใช้ฟรีเนี่ยภาพทุกอย่างก็จะมาปรากฏที่นี่นะครับแต่ถ้าเครดิตเราหมดเนี่ยเราก็อาจจะต้องไปซื้อเครดิตเพิ่มเติมนะครับในเมนูต่อมานะครับตรงนี้ก็คือในส่วนของเขาเรียกว่าแชทก็คือแชทมันก็จะมีหลายอันนะครับคือเป็นการคุยกันในกลุ่มของตัวนักสร้างภาพหรือว่าศิลปินที่อยู่ในกลุ่มของ Midjourney นะครับอย่างเช่นอันแรกคือGeneral Chaos นะครับมันก็ถ้าแปลก็ประมาณว่าเป็นแบบอะไรวุ่นวายหน่อยนะครับก็จะเป็นกลุ่มการคุยกันนะครับในกลุ่มคนที่หลากหลายนะครับศิลปะอยู่ในนี้ก็จะมีความหลากหลายด้วยเราก็สามารถเลื่อนดูได้นะครับอาจจะไม่มีการจัดหมวดหมู่อะไรที่ชัดเจนนะครับเหมือนเป็นห้องรวมอ่ะในมุมมองของอาจารย์นะครับที่ทุกคนสามารถเอางานของตัวเองมาโชว์ต่างๆได้นะครับแล้วก็ถูกฟีดขึ้นมานะครับพร้อมคราฟนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกงานลักษณะหนึ่งนะครับที่คนที่ชอบงานลักษณะแบบนี้เขาก็จะเข้ามาคุยกันนะครับไดอารี่ทีมนะครับลองมาดูนะครับตรงนี้ก็เป็นแนวภาพอีกลักษณะหนึ่งนะครับนิวบี้แล้วก็กลุ่มน้องใหม่นะครับที่เขาสร้างภาพมาอวดกันนะก็จะมาโชว์ไว้ตรงนี้นะครับตรงทัสมีอะไรตรงทัสก็จะเป็นเรื่องของการให้แรงของรูปภาพนะครับให้แรงของรูปภาพนะครับเราชอบภาพไหนเราก็สามารถที่จะโหวตให้คะแนนได้รู้สึกว่าเจ้าของภาพที่รับการโหวตสูงสุดเนี่ยทาง Midjourney เขาจะมีรางวัลให้นะครับนะการเปลี่ยนภาพใหม่ๆก็สามารถกดปุ่มสคริปต์ตรงนี้ดูได้นะครับหรือสามารถกดปุ่ม1 2 3เพื่อทำการเปลี่ยนรูปภาพอย่างรวดเร็วก็สามารถทำได้นะครับอันนี้เป็นการโหวตนะครับให้คะแนน Subscribe ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการสมัครเป็นเมมเบอร์ของตัว Midjourney นะครับซึ่งแพลนที่ถูกที่สุดก็คงเป็น Basic Plan นะครับ8เหรียญต่อเดือนก็ตรงนี้บอกว่าสร้างได้ประมาณ200พร้อมนะครับโดยประมาณนะครับเราก็จะมีอื่นๆก็ตามกติกาตรงนี้นะครับถ้า24เหรียญก็สร้างได้เยอะหน่อย48เหรียญก็สร้างได้มากที่สุดนะครับอ๋อไม่สิตัวเมกะแปลนี่เยอะสุดเลยนะครับลองดูนะว่าเราใช้งานมากน้อยแค่ไหนก็ลองมาเลือกดูนะครับด้านล่างก็เป็น help นะครับก็เป็นเรื่องของการใช้งานตัว Midjourney ตรงนี้ก็จะมีเทคนิคนะครับที่เราสามารถคลิกเข้าไปดูได้ในรายละเอียดของตัวความช่วยเหลือตรงนี้นะครับมีวิดีโอสาธิตมีอะไรต่างๆดูจากตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นการอัปเดตนะครับก็จะบอกเราว่าเขามีการอัปเดตอะไรในช่วงไหนบ้างนะครับลองเข้าไปดูนะนะครับเขาจะมีบอกว่าเมื่อไหร่อัปเดตอะไรออกไปนะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นการปรับโหมดครับไลท์โหมดดาร์กโหมดก็เป็นแบบนี้นะแล้วแต่คนชอบนะครับชอบโทนสว่างหรือโทนมืดก็ไปปรับได้นะครับส่วนข้างล่างก็คือ My Account นะครับไปปรับโปรไฟล์ของเราไปจัดการการสมัครของเรานะครับหรืออัปโหลดอะไรบางอย่างเข้าไปในแพลตฟอร์มของเรานะครับนะเราก็สามารถส่งเข้าไปได้นะครับตรงนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับข้างล่างก็เป็นล็อกเอาท์ออกจากระบบนะครับเท่าที่ได้ลองเล่นนะครับจันต้องบอกว่าจันก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มาเล่นตัวแพลตฟอร์มของ Midjourney เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาก่อนหน้านี้นะครับ1ที่อาจจะดูลำบากเนี่ยคือต้องเข้าไปสร้างในตัว Discord 2เขาก็เก็บเงิน 100% นะแต่ตอนนี้ Midjourney เปิดโอกาสให้เราเนี่ยเข้ามาลองเล่นแพลตฟอร์มของเขาในรูปแบบใหม่ที่เป็นเว็บแพลตฟอร์มนะครับถือว่าถ้าให้10ดาวนะครับจันให้ก็ 9.5 เลยถือว่าใช้งานง่ายหน้าจอโล่งแล้วก็สร้างภาพได้สวยมากๆนะครับแล้วก็ชอบมากคือ explore ตรงนี้นะครับมีรูปของศิลปินที่มีความหลากหลายนะครับเราสามารถใช้ไอเดียตรงนี้เป็นสารตั้งต้นแล้วก็สร้างภาพสวยๆขึ้นมาได้เลยนะครับน่าสนใจสุดๆเลยนะครับให้พวกเราไปลองเล่นดูนะถูกใจยังไงมีคอมเมนต์อะไรสามารถพูดคุยกันได้ที่พร้อมด้านล่างนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วขอให้สนุกกับการสร้างรูปที่สวยจาก AI ด้วย Midjourney ครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ